ขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เราควรจะทำวันนี้ให้ดีที่สุดจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจภายหลังสวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Rush Channel อีกแล้วนะครับผม Speaking, วันนี้ Speaking. ผมจะมาทำการสปอยหนังสั้นเรื่อง Talk Talk Out The Town ในตอนวิญญาณตามติดเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าใครไม่ชอบคลิปสปอยสามารถกดข้ามคลิปนี้ไปได้แต่ถ้าใครอยากรับฟังเดี๋ยวเราไปฟังกันสำหรับคนที่อยากรับชม Talk Talk Out The Town ตอนวิญญาณตามติดย้อนหลังสามารถรับชมผ่านทางช่อง YouTube Talk Talk Thailand เรื่องราวเปิดเรื่องมาที่แอปพลิเคชันไลฟ์สดในอดีตที่มีชื่อว่า Talk Talk ซึ่งมี DJ ที่มีชื่อว่ากันมาจัดรายการอยู่วันนี้เธอได้ให้ดีเจอีกคนหนึ่งที่มีชื่อว่าดีเจป๊อปขึ้นมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับความรักซึ่งมันปะปนไปด้วยเรื่องราวความร้อนให้ทุกคนในห้องได้ฟังดีเจป๊อปจึงเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวของเธอเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่เธอไปงานศพรุ่นพี่คนหนึ่งและเรื่องราวก็ตัดมาที่ป๊อปขณะที่เธอกำลังล้างหน้าหลังจากที่เธอกลับจากงานศพคือไม่ให้ภาพนั้นติดตานั่นเองและป๊อปก็มานั่งจัดรายการตามปกติแต่วันนี้หน้าตาของเธอดูเศร้าสร้อยมากๆจนยูเซอร์นั้นต้องถามว่าสีหน้าของเธอนั้นไม่ค่อยดีเลยทำไมดีเจวันนี้เศร้าจังครับป๊อปจึงบอกว่าวันนี้เธอมีเรื่องนิดหน่อยมีเรื่องที่ไม่ค่อยสบายใจแต่ก็อยากมาจัดรายการให้กับทุกคนได้รับชมจนมีคนถามว่าเธอนั้นไหวไหมเนี่ยป๊อปจึงบอกว่าเธอนั้นไหวและเธอจะจัดรายการยันเช้าเลยมีใครจะอยู่กับป๊อปบ้างหรือเปล่าซึ่งขณะนั้นเป็นเวลาตีสามกว่าแล้วและจู่ๆก็มีใครบางคนที่เดินผ่านหลังของป๊อปและเดินขึ้นบันไดบ้านไปเมื่อเหล่ายูเซอร์ได้เห็นเข้าก็ส่งอีโมจิหน้าตกใจเข้ามาหลายคนมากมายและดีเจโอ๊กก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าอย่าบอกนะพี่เอกเดี๋ยวป๊อปกลัวป๊อปจึงถามไปว่ามีอะไรกันให้บอกป๊อปมาถ้าไม่บอกป๊อปจะโกรธแล้วนะแต่หลายๆคนนั้นก็ไม่กล้าบอกเข้ามาคอมเมนต์อ้ำๆอึ้งๆและถามว่าไหนกระตุกเปล่าจนมียูเซอร์ที่มีชื่อว่าออนนี่ได้พิมพ์เข้ามาว่าคือพวกเราเห็นเงาใครไม่รู้เดินอยู่หน้าหลังของป๊อปป๊อปจึงถามไปว่าทุกคนเห็นจริงๆหรอป๊อปเริ่มกลัวแล้วนะออนนี่จึงตอบกลับมาว่าไม่ได้โกหกเห็นจริงๆแต่ไม่กล้าบอกป๊อปเธอจึงตัดสินใจหันหลังไปแต่เธอก็ไม่พบใครที่ด้านหลังของเธอเลยเมื่อเธอหันหน้ากลับมาที่กล้องก็พบว่ามีผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ด้านหลังของเธอซึ่งก็ทำให้ป๊อปนั้นตกใจเป็นอย่างมากเธอจึงลุกจากเก้าอี้และยืนขึ้นและมองไปรอบๆแต่เธอก็ไม่เห็นใครที่ด้านหลังและจู่ๆก็มีเสียงหมาหอนดังขึ้นแล้วก็มีเสียงตุ๊กแกที่ร้องดังสนั่นบ้านทั้งเสียงหมาหอนและเสียงตุ๊กแกปะปนกันจนดังเข้ามาในหัวป๊อปจนป๊อปนั้นทนไม่ไหวเธอจึงกรีดลั่นบ้านหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดมาที่วันต่อมาเธอมาเรียนตามปกติและเธอก็เล่าเรื่องนี้ให้กับพลอยเพื่อนของเธอได้ฟังพลอยจึงถามไปว่าและเป็นยังไงต่อป๊อปจึงบอกว่าหลังจากที่เธอนั่งกรีดแม่ของเธอก็ลงมาจากข้างบนแล้วก็ถามป๊อปไปว่าป๊อปนั้นเป็นอะไรซึ่งแม่ของป๊อปเธอไม่ได้ยินเสียงตุ๊กแกหรือเสียงหมาหอนอย่างใดป๊อปกลัวมากจนเธอนั้นไม่อยากกลับบ้านแล้วและเมื่อคืนเธอก็เลยไปขอนอนกับแม่ด้วยจนพลอยนั้นคิดว่าหรือว่าจะเป็นพี่คนนั้นซึ่งป๊อปนั้นก็บอกกับพลอยไปว่าให้หยุดพูดไปเลยและป๊อปก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ำเพราะเธอนั้นปวดท้องป๊อปกับพลอยจึงแยกกันตรงนี้และป๊อปก็เข้ามาในห้องน้ำซึ่งหลังจากที่เธอนั้นทำธุระเสร็จกระดาษทิชชู่ในห้องน้ำมันหมดพอดีป๊อปจึงโทรหาพลอยและบอกให้พลอยนั้นเอากระดาษทิชชู่มาให้เธอหน่อยหลังจากนั้นป๊อปเธอนั้นได้ยินเสียงใครบางคนที่เดินอยู่ข้างนอกและใครบางคนที่เธอได้ยินเสียงอยู่ข้างนอกนั้นก็ยื่นกระดาษทิชชู่มาให้ป๊อปในห้องน้ำซึ่งดูจากมือแล้วไม่น่าจะเป็นมือของพลอยแต่ป๊อปเธอก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาและเธอก็รับกระดาษทิชชู่นั้นหลังจากนั้นหลังจากที่เธอทำธุระจนเสร็จเธอจึงรีบออกมาจากห้องน้ำแต่เธอก็ไม่พบใครที่ด้านนอกและป๊อปก็มาเจอกับพลอยที่กำลังเข้ามาในห้องน้ำพอดีพลอยจึงขอโทษป๊อปไปว่าขอโทษทีมาช้าไปหน่อยป๊อปจึงถามพลอยด้วยความสงสัยว่าเอาเมื่อกี้พลอยไม่ได้เป็นคนเอากระดาษจะช่วยให้กับเธอหรอพอจึงบอกว่าไม่ใช่เพราะว่าเธอนั้นเพิ่งมาจึงทำให้ป๊อปนั้นรู้สึกกลัวมากและทั้งคู่ก็เดินออกมาจากห้องน้ำป๊อปมาหารุ่นพี่ที่มีชื่อว่าบอยแล้วก็ตั้มบอยจึงถามป๊อปไปว่าป๊อปนั้นเป็นอย่างไรบ้างป๊อปจึงบอกว่าเธอยังรู้สึกไม่ค่อยดีแล้วก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นกับเธอด้วยตามจึงถามป๊อปไปว่าเรื่องแปลกๆนั้นคือเรื่องอะไรป๊อปจึงเล่าให้ฟังว่าเธอรู้สึกว่าเหมือนมีใครบางคนกำลังตามติดตัวของเธออยู่ตามจึงบอกไปว่าถ้ารู้สึกว่ามีใครบางคนตามเราแสดงว่าเราอาจไปทำให้ใครเขาแค้นไว้หรือไม่ก็อาจมีคนกำลังเป็นห่วงเราอยู่และป๊อปไปทำให้ใครแค้นบ้างหรือเปล่าป๊อปจึงบอกว่าเธอไม่ได้มีศัตรูที่ไหนและไม่ได้ไปทำให้ใครแค้นด้วย
ตามจึงบอกไปว่างั้นก็คงมีใครสักคนหนึ่งที่กำลังเป็นห่วงป๊อปอยู่บอยจึงเตือนตามไปว่าตามกำลังจะทำให้ป๊อปนั้นกลัวแล้วตามนั้นก็ไม่หยุดพูดเขาจึงบอกกับป๊อปไปว่าเรื่องที่ป๊อปนั้นมีคนกำลังตามติดอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดขึ้นเพราะป๊อปนั่นแหละแล้วป๊อปก็เก็บเรื่องที่ตามนั้นพูดเอามาคิดหลังจากเลิกเรียนและเธอกำลังเดินกลับบ้านในเย็นวันนั้นระหว่างที่ป๊อปกำลังเดินอยู่บนถนนทางเข้าบ้านเธอก็ได้ยินเสียงของใครบางคนที่เดินตามเธอมาแต่เมื่อเธอหันหลังไปกลับไม่พบใครที่เดินตามมาเลยป๊อปรู้สึกกลัวมากจนเธอนั้นร้องไห้ออกมาและเสียงเดินตามนั้นก็ยังคงดังอยู่และติดตามตัวเธอมาเรื่อยๆป๊อปจึงตัดสินใจหันหลังไปอีกครั้งแต่ครั้งนี้เธอได้เห็นผู้ชายที่ใส่เสื้อยืดสีขาวมายืนอยู่ทางด้านหลังของเธอจึงหันกลับมาและเธอก็พบว่าด้านหน้าของเธอก็มีผู้ชายใส่เสื้อสีขาวมายืนอยู่เช่นเดียวกันเธอจึงหันหน้าหันหลังและพบผู้ชายทั้งสองคนที่ยืนอยู่ด้านล่างและด้านหลังของเธอนั้นเป็นคนคนเดียวกันจนทำให้เธอนั้นกลัวมากและเธอก็เอามือกุมหัวและก็ร้องกรีดออกมาซึ่งนั่นเป็นเพียงแค่ความฝันของป๊อปเท่านั้นและเธอก็ร้องกรีดออกมาบนที่นอนของเธอจนทำให้เธอสะดุ้งตื่นหลังจากนั้นป๊อปก็เดินลงมาข้างล่างเพราะเธอนั้นได้ยินเสียงอะไรบางอย่างซึ่งนั่นเป็นเสียงของกาต้มน้ำซึ่งมีใครบางคนตั้งกาเอาไว้จนมันเดือดและหลังจากที่ป๊อปนั้นอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยเธอก็นำกาต้มน้ำนั้นมาเทลงไปในถ้วยโจ๊กซึ่งป๊อปก็ได้ยินเสียงคนเดินอยู่บนบ้านเธอจึงตะโกนขึ้นไปและคิดว่าเป็นแม่ของเธอว่าแม่อย่าพึ่งเข้าห้องป๊อปนะห้องป๊อปรกเดี๋ยวแม่ก็มาว่าป๊อปว่าป๊อปนั้นไม่เก็บห้องอีกซึ่งขณะนั้นเองโทรศัพท์ของเธอก็ดังขึ้นและคนที่โทรเข้ามาก็คือแม่ของป๊อปป๊อปจึงรับสายแม่จึงถามป๊อปไปว่าแม่อยู่ที่ตลาดป๊อปจะเอาอะไรหรือเปล่าป๊อปจึงถามแม่ไปว่าแม่ไม่ได้อยู่ที่บ้านหรอแม่จึงบอกว่าแม่ไม่ได้อยู่ที่บ้านแม่ออกมาตลาดตั้งแต่เช้าแล้วป๊อปเธออึ้งไปเลยและเธอก็ไม่ได้พูดอะไรและวางสายโทรศัพท์ของแม่และเธอก็ตัดสินใจเดินขึ้นไปบนบ้านและเปิดประตูห้องของตัวเองสิ่งที่เธอได้พบนั้นคือปลอกแขนที่ถูกเขียนเป็นใบหน้ายิ้มมาวางอยู่บนเตียงของเธอป๊อปเธอจึงเดินเข้าไปหยิบและเธอก็ร้องไห้ออกมาเรื่องราวจึงย้อนกลับไปในวันที่ป๊อปกำลังนั่งคุยอยู่กับรุ่นพี่คนหนึ่งที่มีชื่อว่าไม้ป๊อปเธอบ่นออกไปว่าพี่บอยมาว่าเธอนั้นอ้วนคอยดูนะถ้าเธอนั้นผอมเมื่อไรแล้วพี่บอยมาจีบเธอก็จะไม่สนใจเลยไม้จึงบอกว่าจริงๆแล้วป๊อปก็น่ารักดีนะป๊อปจึงแซวไม้ไปว่างั้นพี่ไม้มาเป็นแฟนป๊อปไหมล่ะไม้จึงบอกว่าก็ได้นะแต่ว่าขอให้ป๊อปนั้นผอมกว่านี้ก่อนดีกว่าซึ่งทั้งคู่ก็พูดหยอกล้อกันอย่างมีความสุขหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดมาในตอนที่ป๊อปเข้าห้องน้ำอยู่และกระดาษทิชชู่มันก็หมดป๊อปจึงโทรให้พี่ไม้นำกระดาษมาให้กับเธอซึ่งไม้นั้นก็ยอมแอบเข้ามาในห้องน้ำผู้หญิงและยื่นกระดาษเข้าไปในห้องน้ำที่ป๊อปนั้นเข้าอยู่และในตอนที่ป๊อปเธอมานั่งติวหนังสืออยู่ที่บ้านไม้ก็เป็นคนต้มโจ๊กมาให้เธอนั้นกินซึ่งทั้งคู่นั้นก็สนิทกันมากๆแม้ทั้งคู่จะไม่ได้ตกลงเป็นแฟนกันก็ตามเรื่องราวก็ตัดมาในวันต่อมาในวันที่ไม้ชวนป๊อปมาวิ่งที่สนามและทั้งคู่ก็เหน็ดเหนื่อยมากๆซึ่งป๊อปนั้นแสดงอาการว่าเธอไม่ไหวออกมาป๊อปเธอบอกว่าเธอนั้นเหนื่อยมากเธอจะไม่วิ่งแล้วไม้จึงบอกว่านี่วิ่งแค่วันเดียวจะเลิกแล้วหรอป๊อปจึงบอกว่าเธอไม่ไหวแล้วไม้เขาจึงหยิบปอกแขนของเขายื่นให้กับป๊อปป๊อปจึงบอกว่าปอกแขนนี้มันจะช่วยให้หายเหนื่อยรอป้าจึงหยิบปากกาขึ้นมาแล้วก็วาดรูปใบหน้ายิ้มลงไปในปอกแขนของเขาแล้วบอกว่านี่เปรียบเสมือนตัวของเขาที่จะส่งพลังให้กับป๊อปป๊อปจึงบอกกับไม้ไปว่าพี่ไม้สัญญาได้ไหมว่าเราจะมาวิ่งที่นี่ด้วยกันอีกซึ่งไม้นั้นเขาก็สัญญาให้กับป๊อปว่าถ้าป๊อปมาวิ่งที่นี่เขาก็จะมาวิ่งกับป๊อปเช่นเดียวกันจนกว่าป๊อปนั้นจะพร้อมหลังจากนั้นไม้ก็นำปอกแขนไปสวมให้กับป๊อปแล้วเรื่องราวก็ตัดเข้ามาในรายการป๊อปจึงเล่าให้กับดีเจการฟังว่าหลังจากนั้นไม่นานในวันที่ไม้กำลังกลับบ้านหลังจากที่เขาไปปาร์ตี้ในเวลา 4:00 ซึ่งไม้ก็กำลังจะขี่มอเตอร์ไซค์กลับเข้าซอยหอได้อยู่แล้วแต่วันนั้นเป็นวันที่เขานั้นลืมใส่คอนแทคเลนส์ไปจนทำให้เขานั้นมองทางไม่ค่อยเห็นแล้วก็มีรถเก๋งคันนึงที่เป็นสีดำด้านแต่เปลี่ยนไฟหน้ารถเป็นสีแดงกำลังขับเข้ามาพอดีจนทำให้รถของไม้และรถเก๋งคันนั้นเข้าปะทะกันอย่างแรงจนตัวของไม้นั้นลอยกระเด็นออกไปเลยหลังจากนั้นไม้ก็เสียชีวิตและเรื่องราวก็ตัดมาในตอนที่ป๊อปเธอมายืนร้องไห้ในห้องของเธอพูดออกไปว่าพี่ไม้อยู่ในห้องของป๊อปใช่ไหมป๊อปรู้ว่าพี่ไม้เป็นคนรักษาสัญญาต่อไปนี้พี่ไม้ไม่ต้องห่วงเรื่องสัญญาอีกแล้วนะเพราะว่าป๊อปจะออกไปวิ่งอย่างที่ให้คำสัญญากับพี่ไม้เอาไว้ว่าป๊อปจะวิ่งจนกว่าป๊อปนั้นจะผอมลงพี่ไม้ไม่ต้องห่วงป๊อปอีกต่อไปแล้วและป๊อปเธอก็หลับตาและเธอก็ทำท่าเหมือนเธอนั้นสวมกอดอะไรบางอย่างซึ่งเงาที่สะท้อนในกระจกก็ทำให้เราได้เห็นว่าป๊อปเธอกำลังสวมกอดดวงวิญญาณของไม้อยู่นั่นเอง
ซึ่งนี่น่าจะเป็นกอดครั้งสุดท้ายก่อนที่ดวงวิญญาณของไม้นั้นจะจากไปเพราะว่าเขานั้นเมื่อได้ยินคำพูดจากป๊อปไปแล้วดวงวิญญาณของไม้ก็คงจะไม่มีห่วงอะไรอีกแล้วและหนังสั้น Talk Talk of the Town ในตอนวิญญาณตามติดก็ได้จบลงได้ผมจะขอสรุปสั้นๆให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วกันนะครับเรียบเรียงตามไทม์ไลน์ซึ่งตัวของป๊อปนั้นเธอได้ถูกรุ่นพี่อีกคนนึงแซวเธอว่าเธอนั้นอ้วนเธอจึงอยากผอมเพื่อต้องการให้คนอื่นมาชอบในตัวของเธอจนเธอนั้นพูดหยอกล้อคุยกับรุ่นพี่ของเธอที่มีชื่อว่าไม้ว่าถ้าป๊อปนั้นผอมพี่ไม้มาเป็นแฟนของป๊อปไหมไม้เขาก็บอกว่าได้แต่ก็รอให้ป๊อปนั้นผอมก่อนทั้งคู่จึงไปออกกำลังกายด้วยกันและทั้งคู่ก็สัญญากันว่าถ้าป๊อปมาวิ่งไม้ก็จะมาวิ่งกับป๊อปด้วยแต่หลังจากนั้นไม้ก็ประสบอุบัติเหตุหลังจากกลับจากปาร์ตี้ในตอนตีสี่เขาไม่ได้สวมคอนแทคเลนส์เอาไว้จนทำให้เขานั้นขับรถไปชนกับรถเก๋งคันหนึ่งจนทำให้ไม้นั้นเสียชีวิตไปหลังจากนั้นดูยาของไม้ก็เป็นห่วงในตัวของป๊อปและยังคงตามติดตัวของป๊อปคอยดูแลป๊อปอยู่ตลอดเวลาในสิ่งต่างๆที่เราได้เห็นไม่ว่าจะเป็นตอนที่ป๊อปนั้นไม่มีกระดาษทิชชู่ในห้องน้ำดวงวิญญาณของไม้ก็ยังคงทำหน้าที่ของเขาเหมือนในตอนที่เขายังเป็นคนอยู่ในตอนที่ป๊อปนั้นฝันร้ายและลงมาจากบนบ้านก็พบว่ากาต้มน้ำมันต้มอยู่ซึ่งนั้นก็เป็นฝีมือของดวงวิญญาณของไม้นั่นเองเพราะว่าในตอนที่ไม้เขายังมีชีวิตไม้ก็เป็นคนต้มโจ๊กให้กับป๊อปได้กินจนทำให้ป๊อปได้รู้ว่าคนที่ตามเขาก็คือไม้นั่นเองป๊อปจึงพูดออกไปเหมือนเป็นการปลดล็อกดวงวิญญาณของไม้ให้เขาได้ไปสู่สุคติและหมดห่วงว่าไม่ต้องห่วงเรื่องสัญญาอีกแล้วเพราะว่าป๊อปจะไปวิ่งตามคำที่ให้สัญญาเอาไว้จนกว่าป๊อปนั้นจะพร้อมให้ไม้นั้นหมดห่วงในตัวของป๊อปได้แล้วหลังจากนั้นป๊อปก็ได้กอดกับดวงวิญญาณของไม้เป็นครั้งสุดท้ายเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยละกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์